ดูดวงรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่26มิถุนายนจนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้ผู้ที่เกิดวันจันทร์จะคือกะหายแล้วนะครับไปจี้กะมาบังคับจริงๆวันจันทร์26มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคมสิ่งที่เห็นอยู่นี้คนวันจันทร์เนี่ยทำไมมันดีเหมือนอาทิตย์ที่แล้วเลยสบายสบายนะครับชีวิตของคุณเนี่ยเป็นอะไรที่ดวงแข็งแกร่งแล้วก็มีพลังอำนาจอยู่ในตัวมีรัศมีอมหิทธิ์เวลาตาฟาดไปหาใครคนนั้นก็จะหยุดพูดถ้าคุณเป็นผู้หญิงมองแค่แวบเดียวไปที่สามีของคุณสามีคุณจะหุบปากทันทีนั้นแสดงว่าคุณเนี่ยมีพลานุภาพส่วนคุณผู้ชายที่มีวันเกิดในวันจันทร์นะครับก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ อารมณ์แบบดุอ่ะแล้วก็ฉุนเฉียวแต่ไม่ใช่เป็นคนที่ไม่มีเหตุผลแต่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักสงบและชอบแบบอยู่กับตัวเองเงียบๆสบายๆ ยิ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยแล้วเนี่ยคนที่เขารู้กิตติศัพท์ของคุณอยู่แล้วไม่ว่าทั้งชายและหญิงเนี่ยจะไม่เข้ามาก้ำกลาให้คุณรู้สึกปวดกะโหลกเลยนะครับแสดงว่าคุณเนี่ยได้กลุ่มอำนาจไว้หมดแล้วถือว่าดีมากสำหรับสัปดาห์นี้นะครับต่อไปเป็นวันอังคาร26มิถุนาจนถึงวันที่3กรกฎาคมทางรอดของคุณนะครับคุณต้องใจเย็นไว้ให้มากนะครับอย่าตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตระหนกกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะการที่คุณขาดสติจะทำให้คุณเนี่ยพังทลายนะครับในเรื่องต่างๆได้มากเลยทีเดียวคนที่เจียมตัวอย่างคนวันอังคารอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องเจียมตัวต่อไปเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นผู้ให้แล้วก็ควรจะเป็นผู้ให้ด้วยดีอย่าเอ๊ะอย่ามีปากมีเสียงทำสิ่งนี้ไปไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่คุณน่ะจะสำคัญสำหรับคนอื่นในยามที่เขาทุกข์ยากไม่ว่าเรื่องอะไรแต่ในยามที่เขามีความสุขเขาจะหลงลืมคุณนะครับให้ระมัดระวังกันนิดนึงในเรื่องนี้แต่อย่าน้อยใจต่อไปนะครับวันพุธเหมือนเดิมนะครับไปปฏิบัติธรรมเจริญจิตเจริญภาวนาในสิ่งที่ควรจะเป็นของเรานะครับดีที่สุดนะครับใครจะยังไงใครจะแรงยังไงปล่อยเขาไปเพราะชีวิตเราเนี่ยอยู่กับคำว่าปล่อยวางมาเสมอเป็นคนที่รู้หลบเป็นหลีกรู้ปีกเป็นหางได้แล้วเป็นคนที่ไม่ชอบการประทะที่รุนแรงกับใครอยู่แล้วด้วยเนื้อตัวของเราแสดงว่าสัปดาห์นี้คุณเนี่ยใช้ในสิ่งที่คุณมีตั้งแต่กล่าวก่อนมาเนี่ยหรือสิ่งที่คุณมีในคาแรคเตอร์ในจิตวิญญาณของคุณเนี่ยทำให้ตัวคุณรอดและก็สบายอยู่แล้วอันนี้นะครับต่อไปเป็นวันพฤหัสบดีสายมูควรเร่งมือในการสร้างพลังอันลี้ลับของคุณไปหยิบจับในสิ่งใดหรือไปอยู่ในตำแหน่งสถานที่ใดก็ได้ที่มีพลังงานของศรัทธาแล้วคุณภาวนาขอสิ่งนั้นให้สำเร็จคุณจะได้รับสิ่งนั้นตามที่คุณตั้งเจตจำนงไว้สายมูควรรีบทำนะครับในงานนี้สิ่งที่คุณคาดหวังไว้มันอยู่ที่ข้างหน้าแล้วใช้พลังงานให้เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าให้เป็นประโยชน์เต็มที่กันในสิ่งนี้ส่วนใครที่ไม่เชื่อในเรื่องของพลังงานในเรื่องของสายมูก็ไหว้พระเจริญสติภาวนาได้เพราะว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอยู่แล้วนะครับต่อไปวันศุกร์วันศุกร์นี้นะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับอะไรที่มันเป็นเรื่องของเฟี้ยวฟ้าวนะครับของเราเองเนี่ยก็ควรลดลงบ้าง
นะครับอย่าไปต่อล้อต่อเถียงอย่าไปเอาชนะค้าคานกับสิ่งที่คนพูดกับเราหรือว่าทำอะไรกับเราเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยคุณจะเสียเปล่าๆและยิ่งอยู่ในช่วงของสัปดาห์นี้แล้วเนี่ยถ้าคุณน่ะไปเฟี้ยวฟ้าวหรือว่าไปไอเนี่ยผลดีที่คุณจะได้รับอ่ะแล้วคุณไปโมโหโกธาใส่อ่ะมันจะทำให้เกิดตรงกันข้ามดังนั้นเนี่ยให้ใช้คำว่านิ่งเสียตำลึงทองจะดีที่สุดในเมื่อเราเนี่ยพูดไปแล้วบอกไปแล้วไม่ต้องพูดซ้ำใช่ก็คือใช่ถ้าไม่ใช่สัปดาห์นี้จะเป็นตัวกำหนดและตัดสินเลยครับวันเสาร์กำลังคิดอยู่เลยโอกาสที่จะได้รับโชคจากการเล่นหวยหรือการเซ็นสัญญาหรือการซื้อขายที่ดินหรืออะไรที่เกี่ยวแปรสภาพให้เป็นเงินเป็นทองเพื่อให้เราได้ใช้จ่ายแบบว่าอู้ฟู่ขึ้นมาถึงเวลาของคุณแล้วนะครับพิชิตให้ได้ไปให้ถึงฝันสำหรับคนวันเสาร์สั้นๆวันอาทิตย์ของสัปดาห์นี้ฝันดีฝันเด่นดีเดย์ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับหมดแล้วอะเอาพูดยากกว่านี้นิดหนึ่งตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่าไปง้ออย่าไปขอใครกินนะครับเชื่อในศักยภาพของตัวเองทำในสิ่งนั้นด้วยตัวของเราเองอย่าไปหวังพึ่งใครว่าเขาจะมาช่วยเราเพราะเขาไม่เคยคิดจะช่วยเราอยู่แล้วคนวันอาทิตย์ต้องทำเท่านั้นนะครับและไม่ต้องน้อยใจในโชคชะตาคุณทำไปได้ครับเพราะว่าเรามีบริวารที่จะต้องดูแลอีกเยอะถ้าเราล้มคนที่อยู่ข้างหลังเราก็จะล้มด้วยดังนั้นจงภูมิใจว่าเราเป็นลีดเดอร์เป็นผู้นำ นำดีตามดีครับสำหรับวันอาทิตย์